หนังสือ1นาทีปฏิหารหลังตื่นนอนได้แนะนำกิจวัตรง่ายๆครับที่ใช้เวลาแค่1นาทีในยามเช้าหรือยามที่เราตื่นนอนที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการดำเนินชีวิตของเราได้โดยผู้เขียนเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่ทำด้วยความรู้สึกแค่ว่าพรุ่งนี้เช้าลองทำสิ่งนี้ดีไหมนะกับ15กิจวัตรที่น่าทำตามหลังตื่นนอนติดตามฟังในอาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับโดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับหมวดละ5กิจวัตรที่ประกอบด้วยหมวดที่1ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและหมวดที่3ว่าด้วยเรื่องของแผนสร้างอนาคตเริ่มกันที่หมวดที่1ครับว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามหลังตื่นนอนที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีกิจวัตรอย่างแรกที่เขาแนะนำก็คือลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคำถามนี้ครับจะทำให้เราเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางหรือจัดลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตหรืองานที่ทำในวันนี้ได้เช่นถ้าเราตอบว่าวันนี้ทำไมรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยไม่สดชื่นเลยเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าวันนี้ไม่ควรหักโหมนะทำงานเท่าที่ไหวก็พอและกลับบ้านให้เร็วขึ้นเพราะถ้าเราไม่สนใจว่าตัวเองเหนื่อยหรือรู้สึกอย่างไรมันก็อาจจะกลายเป็นความเหนื่อยล้าสะสมส่งผลให้การทำงานและการดำเนินชีวิตแย่ลงได้ดังนั้นครับตื่นเช้ามาปุ๊บแทนที่จะหยิบโทรศัพท์มากดเล่นลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงสำรวจความรู้สึกของตัวเองไปหากเราทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรมันก็จะเป็นการฝึก mindfulness ฝึกเจริญสติเป็นในตัวด้วยและมันจะทำให้ยามเช้าของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นต่อมากิจวัตรอย่างที่2ที่แนะนำก็คือลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ตั้งตารอของวันนี้คืออะไรคำถามนี้ผมเองก็ใช้เป็นประจำนะครับไม่ว่าใครก็คงมีอารมณ์ดีได้ใช่ไหมครับหากมีแผนการสนุกสนุกรออยู่ข้างหน้าทุกคนล้วนมีเรื่องที่ชอบที่อยากทำเช่นอ้าววันนี้วันศุกร์ฉันตั้งตารอที่จะเที่ยวกับเพื่อนไม่ไหวแล้วฉันตั้งตารอชาบูไม่ไหวแล้วฉันตั้งตารอ House of Dragon Season 2ไม่ไหวแล้วหรือหากวันไหนที่เราคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีก็ลองนึกถึงเรื่องง่ายๆอย่างเช่นวันนี้วางแผนนอนหลับกลางวันวางแผนกดโค้ดส่วนลดใน Shopee วางแผนอ่านนิยายที่เพิ่งซื้อมาวันนี้วางแผนจะเม้ามอยกับเพื่อนเรื่องผัวของฉันสักหน่อยหรือวางแผนลองเปลี่ยนร้านกินข้าวกลางวันสิ่งเหล่านี้ครับช่วยให้เราผ่อนคลายและรู้สึกพึงพอใจมันช่วยปรับสมดุลทางจิตใจโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักมากๆเครียดมากๆการตั้งตารอสิ่งที่เราอยากจะทำมันจะช่วยเพิ่มพลังใจและเติมเชื้อไฟให้เรานั้นมีชีวิตชีวาในแต่ละวันได้นั่นเองครับต่อมากิจวัตรที่3ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามที่แนะนำก็คือลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ต้องทำให้ได้ในวันนี้คืออะไรคำถามนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าบรรดาสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากที่สุดและควรจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอย่างแรกเช่นวันนี้วันเกิดลูกของเรานะงานของลูกต้องมาก่อนวันนี้วันครบรอบแต่งงานภรรยาต้องมาก่อนวันนี้โปรเจกต์สำคัญที่ต้องเสนอกับผู้ลงทุนโฟกัสสิ่งนี้ก่อนเมื่อรู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญครับเราก็จะรู้ว่าควรทุ่มเทพลังงานไปกับเรื่องไหนก่อนแล้วเรื่องอื่นจะไม่มารกสมองของเราถ้าเราไม่จัดลำดับความสำคัญมันก็จะวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับพอเราตื่นมาเราก็จะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญเราก็จะมีประสิทธิภาพรู้จักแบ่งเวลาให้กับงานไหนก่อนและหลังแบ่งเวลาให้กับคนไหนบ้างมันจะทำให้เรานั้นจัดการกับเวลาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับต่อมากิจวัตรที่4ก็คือลองถามตัวเองว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองผู้เขียนบอกว่าเมื่อถูกถามแบบนี้ครับคนส่วนมากก็จะตอบว่าลูกไงครอบครัวไงพ่อแม่คู่ชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงแต่เมื่อถูกถามซ้ำอีกรอบว่าใครคือคนที่สำคัญจริงๆสำหรับตัวเองคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าก็ตัวเราเองนี่แหละที่สำคัญที่สุดสรุปก็คือคนเราต่างมีคนที่สำคัญกับเราและลึกๆแล้วตัวเราเองก็รู้ว่าตัวเรานั้นมีความสำคัญกับเราเสมอแล้วคำถามต่อมาก็คือว่า
แล้วเราได้ให้เวลากับคนที่สำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนกันผู้เขียนแนะนำให้เราใส่ใจเวลากับคนสำคัญให้มากครับโดยเฉพาะการมีเวลาให้กับตัวเองโดยวางแผนใช้เวลาผ่อนคลายกับตัวเองบ้างหาเรื่องสนุกทำบ้างแต่ละอาทิตย์กำหนดตารางนัดหมายกับตัวเองเอาไว้เลยจะให้ตัวเองทำอะไรบ้างเช่นไปดูหนังพาตัวเองไปเที่ยวเข้าร้านเสริมสวยหรือไปซื้อของนัดหมายกับตัวเองแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ผ่อนคลายจากวันที่ตึงๆบ้างนะครับต่อมากิจวัตรที่5ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามหลังตื่นนอนก็คือลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายจะทำอะไรคำถามนี้ไม่ใช่คำถามในแง่ลบนะครับแต่เป็นเพียงการเปรียบเทียบเพราะเมื่อคนเราตระหนักถึงจุดจบก็จะเริ่มระลึกถึงสิ่งที่หัวใจเราต้องการจะทำแล้วเริ่มหันมาสนใจสิ่งนั้นได้รวมทั้งคำถามนี้ยังช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจในการก้าวออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นทุกข์ได้ผู้เขียนบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามนี้ทุกวันก็ได้ลองถามสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอเพียงเท่านี้ครับเราก็จะใส่ใจและรู้สึกขอบคุณชีวิตรวมทั้งมีความสุขกับตอนนี้ได้มากกว่าที่คิดครับเรามาคุยกันต่อกับกิจวัตรหลังตื่นนอนที่ทำตามได้ง่ายๆไม่ถึง1นาทีในหมวดที่2ครับว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆในกิจวัตรแรกของหมวดนี้ก็คือลองอินพุตข้อมูลในตอนเช้าสัก1นาทีเราคงเคยได้ยินคำว่า input output ใช่ไหมครับ input คือการรับเข้า output ก็คือการส่งออกซึ่งสิ่งนี้มันก็จะมีคำพูดที่บอกเราว่าเราซึมซับอะไรเข้ามาในหัวเราก็จะส่งมันออกไปในแบบนั้นยิ่งในตอนเช้าๆที่หัวเราโล่งๆครับผู้เขียนแนะนำว่าแทนที่เราจะเอาเรื่องลบๆในโลกโซเชียลมาใส่หัวลองเปลี่ยนเอาเรื่องดีๆที่เราสนใจขึ้นมาดูแค่ใช้เวลาสั้นๆในยามเช้าก็ช่วยทำให้เราได้อะไรดีๆกลับมามากมายยกตัวอย่างส่วนตัวผมนะครับในตอนเช้าผมไม่อยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาอะไรให้มันวุ่นวายเพราะเราอาจจะเจอสิ่งเร้ารบกวนสมาธิจนอดใจไม่ไหวได้ผมก็จะใช้ AI ครับ AI ของ ChatGPT มาสรุปข่าวเด่นข่าวดังหรือสรุปเรื่องราวในแวดวงหนังสือใหม่ๆให้ฟังทำให้เราไม่ตกข่าวหรือสาระดีๆไปหรือบางวันก็อาจจะให้ AI เป็นผู้ช่วยฝึกภาษาให้กับเราก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ AI มาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยนะครับ Hey wonderful folks of the Bookteller Fan Club. How's everyone doing today? Remember, the Bookteller community is all about sharing our love for stories. So feel free. ต่อมากิจวัตรที่2ครับของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็คือมองใบหน้าของตัวเองคุณฟังตื่นมาตอนเช้าได้มองใบหน้าของตัวเองหรือเปล่าครับมองใบหน้าตัวเองในที่นี้ไม่ใช่แบบล้างหน้าแปรงฟันส่องดูขี้ตากันเท่านั้นแต่เป็นการมองหน้าสบตากับตัวเองอย่างตั้งใจผู้เขียนบอกว่าการมองหน้าตัวเองในกระจกอย่างตั้งใจเป็นการสำรวจสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองมันเป็นเหมือนการเช็คระดับพลังงานของตัวเองจากสีหน้าในยามเช้าเพราะสีหน้าในตอนเช้านั้นเป็นสิ่งที่บอกสภาพร่างกายของเราอย่างตรงไปตรงมาเอวันนี้ดูเพลียจังนะวันนี้สดใสดีนะวันนี้หมองๆนะถ้าเราได้เช็คตัวเองดูก่อนครับเราก็จะเข้าใจสภาพตัวเองในวันนี้และทำให้เราสามารถปรับจูนพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับตัวเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับถัดมากิจวัตรที่3ที่แนะนำในหมวดนี้ก็คือเปิดผ้าม่านเพื่ออาบแดดในยามเช้าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเดิมทีเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกชะตากับยามเช้าเท่าไหร่แหมก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากตื่นเลยแต่พอเขาให้ตัวเองเปิดผ้าม่านรับแสงแดดทุกเช้าครับเขาก็กลายเป็นคนที่ตื่นได้เต็มหูเต็มตาแล้วรู้สึกดีกับยามเช้าได้อย่างที่เรารู้ว่าแสงแดดยามเช้าจะมีส่วนช่วยปรับสมดุลของการทำงานในระบบประสาทในร่างกายและแสงแดดยังช่วยให้ฮอร์โมนความสุขอย่างเซโรโทนินหลั่งออกมามากขึ้นด้วยดังนั้นครับในทางที่ดีเราควรฝึกนิสัยตื่นเช้ามาปุ๊บก็เปิดผ้าม่านรับแดดกันหน่อยให้มันได้ตื่นตาตื่นใจร่างกายได้ตื่นตัวและรู้สึกสดชื่นใจฟูแจ่มใสกันนะครับต่อมากิจวัตรที่4ของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็คือทำบอดี้สแกนสิ่งนี้ก็คือการสังเกตร่างกายของตัวเองครับเอเจ็บตรงไหนเอปวดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกยังไงนะตอนนี้ร่างกายอยู่ในสภาพไหนเนี่ยลองทำดูนะครับไล่ไปทีละส่วนของร่างกายตั้งแต่ล่างขึ้นบนลงล่างก็ได้พร้อมกับฟังร่างกายของเรา
มันก็จะช่วยให้เรานั้นได้ฝึกสติฝึกทำสมาธิได้ทำอะไรให้ช้าลงได้ใส่ใจร่างกายของตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงเพราะร่างกายของเรานั้นไม่เคยโกหกนะครับและกิจวัตรที่5ในหมวดของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็คือจดจ่อ1นาทีแค่1นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอจดจ่อ1นาทีในที่นี้ครับไม่ใช่การบังคับให้สมองของเราว่างเปล่าโดยไม่ต้องคิดอะไรแต่มันคือการจดจ่อด้วยคำถามสั้นๆโดยท่อง1คำถามนั้นซ้ำไปซ้ำมาผู้เขียนบอกเราว่าเราหลายคนนั้นตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามันก็มักจะมีเรื่องให้คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับการท่องคำถามซ้ำไปซ้ำมามันก็จะช่วยขจัดความคิดฟุ้งซ่านได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เรานั้นจดจ่อโดยไม่ต้องพยายามทำให้สมองนั้นว่างเลยเช่นถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยก็ให้เราลองตั้งคำถามที่ว่าด้วยอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนถามคำถามนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับโดยตั้งสติถามไปอย่างช้าๆกับตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนถามแบบนี้ครับซ้ำไปซ้ำมาแล้วสมองของเราก็จะค่อยๆประมวลผลให้จดจ่อกับคำถามนี้มากขึ้นเป็นการลดเรื่องฟุ้งซ่านอื่นๆแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าเราควรจะทำอย่างไรลองดูนะครับเพียงแค่1นาทีเราก็สามารถจัดระเบียบความคิดและนำพาความสุขุมเยือกเย็นกลับคืนมาได้ต่อกันที่กิจวัตรหลังตื่นนอนที่ทำได้ง่ายๆไม่ถึงนาทีในหมวดที่3ครับว่าด้วยเรื่องของแผนการสร้างอนาคตในกิจวัตรแรกที่เขาแนะนำก็คือให้เราใส่ช่วงเวลานั่งเหม่อลงไปในตารางงานด้วยนะผู้เขียนบอกว่าเวลาที่เรานั่งเหม่อสมองที่เรียกว่า DMN Default Mode Network หรือสมองส่วนเครือข่ายอัตโนมัติที่เปรียบได้กับระบบออโต้ไพลอตจะทำงานซึ่งเมื่อเรานั่งเหม่อสมองส่วนนี้จะทำงานมากกว่าปกติถึง15เท่านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราถึงได้ไอเดียดีๆขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งเหม่อลอยอยู่ดังนั้นตอนตื่นนอนครับหากไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ลองใช้เวลาสั้นๆวางแผนดูว่าวันนี้พอจะมีเวลาว่างระหว่างการทำงานให้นั่งเหม่อบ้างไหมนะหรือพูดง่ายๆก็คือหาเวลาวางแผนให้สมองของเราได้พักนั่นเองหากเราทำแบบนี้เป็นประจำครับสมองจะไม่ล้าเกินไปทำให้เรามีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีได้และยังทำให้ไม่เสียสุขภาพอีกด้วยนะจ๊ะต่อมากิจวัตรที่2ในหมวดของการวางแผนครับก็คือจดบันทึกเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกง่ายๆที่เราทำได้กันทุกคนใช่ไหมครับแต่การจดบันทึกในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องจดแบบลงรายละเอียดเยอะเหมือนกับเขียนไดอารี่ประจำวันก็ได้ซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแล้วเขียนไดอารี่ได้แหมก็ดีมากๆเลยนะครับแต่ใครที่แบบเช้าๆไม่ได้มีอารมณ์เขียนอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นก็ลองเขียนแบบสั้นๆก็ได้ครับอย่างส่วนตัวผมเองจะจดบันทึกสิ่งที่ได้ทำไปเมื่อวานแบบคร่าวๆสัก1หรือ2บรรทัดนะครับเขียนเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นเมื่อวานไปซื้อของที่โลตัสหมดไป 1,000 บาทและตอนเย็นไปกินชาบูที่ร้านเปิดใหม่ข้างบ้านน้ำจิ้มจัดว่าเด็ดวัตถุดิบก็ถูกใจเลยหรืออาจจะเป็นการบันทึกอ่านหนังสือก็ได้นะครับจดบันทึกแบบสั้นๆครับสักบรรทัด2บรรทัดพอครบ1ปีลองย้อนกลับมาดูชีวิตของเราก็จะมีสีสันมากทีเดียวใช่ไหมครับและมันก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นจดจำเรื่องต่างๆได้วันนั้นเราทำอะไรบ้างนะเราซื้อของอันนี้มาเมื่อไหร่นะเราไปพักที่นั่นช่วงเดือนอะไรนะนอกจากจดบันทึกประจำวันครับผมก็จดเรื่องงานด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคนขี้ลืมครับการจดบันทึกเอาไว้ก็ทำให้ผมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนเช้าหลังตื่นนอนใช้เวลาสั้นๆแต่ผลลัพธ์นั้นดีมากๆต่อมากิจวัตรที่3ในหมวดนี้ครับก็คือประเมินว่าสิ่งไหนไม่ทำก็ได้ในแต่ละวันคนเรามีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับบางคนอะไรผ่านเข้ามาก็คว้าและทำไว้ทั้งหมดเลยทั้งที่เรื่องนั้นมันอาจจะไม่สำคัญหรือมันไม่ทำก็ได้ทำให้บางครั้งเรื่องที่สำคัญเราก็ทำได้ไม่สำเร็จอารมณ์ก็หงุดหงิดกันเลยทีเดียวหากตื่นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีก็ลองนั่งประเมินดูครับว่าสิ่งที่ต้องทำในวันนี้หรือในอาทิตย์นี้เดือนนี้ของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราไม่ทำก็ได้เราจะได้คัดกรองมันออกไปก่อนแล้วมุ่งสนใจสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่เสียสมาธิกับสิ่งอื่นที่เย้ายวนใจของเราแต่มันไม่ได้สำคัญเลย
และมันยังทำให้เราได้ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับถัดมากิจวัตรที่4ก็คือกำหนดธีมของวันนี้ธีมของแต่ละวันจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรืองานอดิเรกอาจจะเป็นแบบวันนี้ธีมของเราก็คือจะทำตัวชิลๆผ่อนคลายหรือวันนี้ตั้งใจทำหน้าสวยๆอยู่บ้านหรือวันนี้จะให้เวลากับครอบครัวเต็มที่หรือวันนี้เป็นวันแห่งการทบทวนตนเองหากเราได้กำหนดธีมให้ตัวเองแล้วเราก็จะพบว่าเราจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับธีมนั้นโดยอัตโนมัติและทำให้รู้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำและไม่จำเป็นต้องทำคืออะไรบ้างทำให้เราสามารถปฏิเสธสิ่งอื่นที่มันไม่ตรงกับธีมวันนี้ของเราได้ง่ายขึ้นและเพราะถ้าหากเราสนใจในวันนี้เป็นอย่างดีครับจิตใจของเราก็จะเบิกบานได้และกิจวัตรที่5ของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการวางแผนก็คือทำรายการความหวังผู้เขียนบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่มีความสุขก็คือความยินดีและความหวังการเติมเต็มในแต่ละวันให้เต็มไปด้วยความยินดีเล็กๆและความหวังที่เป็นไปได้มันก็นับว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขได้แล้วนะครับในเวลาหลังตื่นนอนหากเราไม่รู้จะทำอะไรก็ลองหยิบสมุดเล็กๆหรือแผ่นกระดาษสักแผ่นพร้อมกับปากกาด้ามโปรดของเราลงมือเขียนรายการความหวังดูนะครับเขียนสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้ในสักวันหนึ่งที่มันมีความเป็นไปได้และจับต้องได้เช่นอยากลาออกจากงานแล้วไปสร้างอาชีพของตัวเองอยากใช้ชีวิตแบบเดินทางบ่อยๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีอยากมีบ้านหลังเล็กๆแถบชานเมืองการเขียนรายการความหวังเอาไว้แล้วกลับมานั่งทบทวนดูจะช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจและทำให้เรารู้ว่าใจของเราต้องการอะไรเสมอเพราะไม่มีใครหนีใจตัวเองพ้นดังนั้นครับจงฟังสิ่งที่มันพูดกับเราท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางสิ่งที่เราเป็นในสังคมท่ามกลางชีวิตที่มุ่งไปข้างหน้าอย่าลืมว่าใจของเรานั้นต้องการอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเล็กๆง่ายๆที่น่าทำตามหลังตื่นนอนโดยใช้เวลาสั้นๆแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นจากหนังสือ1นาทีปฏิหารหลังตื่นนอนของสำนักพิมพ์วีเลิร์นครับในเล่มก็ยังมีอีกหลายกิจวัตรที่น่าสนใจหากอยากเก็บเล่มนี้มาอ่านสามารถเข้าไปเช็คดูได้ที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปนะครับและก่อนจะจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งครับเริ่มที่หมวดที่1ครับว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามหลังตื่นนอนที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีกิจวัตรอย่างแรกที่แนะนำก็คือลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคำถามนี้จะทำให้เราเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางหรือจัดลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตหรืองานที่ทำในวันนี้ได้2ครับลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราตั้งตารอของวันนี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายและรู้สึกพึงพอใจและมันยังช่วยปรับสมดุลทางจิตใจได้3ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ต้องทำให้ได้ในวันนี้คืออะไรคำถามนี้จะช่วยให้เรารู้สึกว่าในบรรดาสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากที่สุดและควรจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอย่างแรก 4. ลองถามตัวเองว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองใส่ใจเวลากับคนสำคัญให้มากโดยเฉพาะการมีเวลาให้ตัวเองโดยวางแผนใช้เวลาผ่อนคลายตัวเองหรือหาเรื่องสนุกทำ 5. ลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายจะทำอะไรเพราะเมื่อคนเราตระหนักถึงจุดจบก็จะเริ่มระลึกถึงสิ่งที่หัวใจเราต้องการจะทำและเริ่มหันมาสนใจสิ่งนั้นต่อมาหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆครับกิจวัตรอย่างแรกก็คือลองอินพุตข้อมูลในตอนเช้าสัก1นาทีแทนที่เราจะเอาเรื่องลบๆในโลกโซเชียลมาใส่หัวลองเปลี่ยนเอาเรื่องดีๆที่เราสนใจขึ้นมาดู2มองใบหน้าของตัวเองเพื่อสำรวจสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองเพราะสีหน้าในยามเช้าเป็นสิ่งที่บอกสภาพร่างกายของตัวเราอย่างตรงไปตรงมา3เปิดผ้าม่านเพื่ออาบแดดยามเช้า4ทำบอดี้สแกนสังเกตสแกนร่างกายของตัวเองช่วยให้เราได้ฝึกสติฝึกสมาธิได้ใส่ใจร่างกายของตัวเองว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าร่างกายนั้นไม่เคยโกหกเรา 5. จดจ่อ1นาทีด้วยคำถามสั้นๆโดยท่อง1คำถามนั้นซ้ำไปซ้ำมาจะช่วยขจัดความคิดฟุ้งซ่านได้และหมวดที่3ครับว่าด้วยเรื่องของแผนสร้างอนาคตในกิจวัตรแรกก็คือใส่ช่วงนั่งเหม่อลงไปในตารางงานด้วยเพื่อวางแผนให้สมองของเราได้นั่งพักนั่นเอง 2. จดบันทึกแบบสั้นๆสักบรรทัด2บรรทัดเพื่อย้ำเตือนความจำ
หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิต 3. ประเมินว่าสิ่งไหนไม่ทำก็ได้ 4. กำหนดธีมของวันนี้ว่าเราจะใส่ใจเรื่องอะไรและ 5. ครับทำรายการความหวังของเราจะช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจและทำให้เรารู้ว่าใจของเราต้องการอะไรก็ขอบคุณกำลังใจดีๆและการติดตาม The Book Teller นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันได้แหมไม่ทันไรก็จะครึ่งปีแล้วนะครับไวจริงๆเลยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณผู้ฟังในครึ่งปีที่ผ่านมานี้แล้วชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีแบบไหนบ้างลองมาคอมเมนต์แชร์ให้กันฟังได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสาระดีๆจากหนังสือน่าอ่านสวัสดีครับ